คนที่พูดจาหยาบคายอ่ะไม่อันตรายทั้งคนตอแหลจ้ะน้อยคนที่แคร์ที่เหลือสารแน่ทั้งนั้นกูคิดยังไงกูก็พูดแบบนั้นแหละไม่ชอบก็คือไม่ชอบต่อหน้ายังไงรับหลังกูก็แบบนั้นถึงแม้ว่าคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านแต่กูไม่สะท้านเพราะคนเป็นล้านไม่ได้มาหาให้กูแดกฝากไว้ให้คิดไปหาได้บ่บ่ได้คิดฮอดดอกคิดแนวอื่นในภาพเนี่ยที่มีการเผยแพร่ไว้ TikTok นะฮะนี่เขาบอกเป็นเศรษฐีของหมู่บ้านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเป็นไปได้ยังไงด้วยความเคารพไม่ได้ไปเหยียดหรืออะไรบางคนบอกจริงเหรอแล้วทำไมคนรวยเขาแต่งตัวกันอย่างเงี้ยเอาไหมคนรอทำอายเอาบอมักบอเอาไหมเอาเปล่าอยู่เข้ามาร้องมามาเป็นพันยาของนี่ได้ไหมจะมาไปขึ้นรถไปโยโยจะมาไปขึ้นรถไงแล้วหันอยู่คนเดียวแห่มันได้ถ้าอยู่บ่ได้ก็มาอยู่น้ำเฮานี่ลอยมาเนี่ยมาเนี่ยได้บ่จะเข้าลอยมาเนี่ยมาเนี่ยได้ถ้ามันจะไม่เจอความรักที่ดีอ่ะก็ขอสักคนที่เอวดีๆก็ได้นะประกาศตามหาเนื้อคู่ครับเหล้ากินตลอดไม่เคยขาดบุหรี่สูบทุกวันครับ 10-20 ปีมาละเจ้าชู้ตลอดนะครับงานการไม่ชอบทำนะชอบเกาะผู้หญิงกินนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมานะครับเพราะผมอ่ะไม่เคยทักไปจีบใครก่อนนะครับก็สนใจเตรียมตำเตรียมตำล่ำคาเตรียมตำเหมียงแสบแสบแสบกดตามมากก็ตามไปถือใจดีเงินน้ำกันเนื้อดวงผู้ใช้ที่มักสิถึกเมียจมสุมือส่วนใหญ่สิเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จำไว้ท่านกล่าวว่าจงเก็บปากไว้ที่ใจอย่าเก็บใจไว้ที่ปากคืออยากจะพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดทุกอย่างตามที่ใจคิดพูดมากโอกาสพลาดมันก็มีมากพูดน้อยก็พลาดน้อยเมื่อจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดพอประมาณพูดอย่างสร้างสรรค์ถูกธรรมะแล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์ท่านบอกไว้ว่าคำพูดที่ดังเกินไปคำพูดที่แรงเกินไปคำพูดที่เกินความจริงล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้นคนสมัยนี้พูดเก่งแล้วก็พูดได้มากพ่อแม่หยังพ่อเคยอกหักบ่อีหยังกะพ่อเคยอกหักบ่เคยดูโพดอกหักดูโพดเท่าซุมือนี่แล้วแต่ว่ากูบอกแม่งบ่ได้เนาะหึแต่ว่าจะบอกอีแม่บ่ได้เออโอ้ยไปๆๆไปหากินเขามึงสิมานั่งกอดหัวเขายังอยู่นี่ตั้งรักไม่ตั้งใจไม่ตัวลูกเอ้ยเจ้าก็คือกันเด้ออีพ่อเด้อตั้งใจไม่ตั้งรักไม่เอ้าอีนี่แม่